สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเลียบพระนครกับมทรพระนครรายการเลียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีขกรรมศาสตร์รายการเลียบพระนครนะคะเราจะนําพาทุกท่านไปลัดเลาะเลียบเรื่องราวของเมืองพระนครเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยในด้านต่างๆรอบด้านนะคะ360องศาเลยในหลายๆมิติ ของความเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัดวังถนนหนทางแม่น้ำลำคลองวิถีชีวิตกฎหมายบ้านเมืองการปกครองออการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองทั้งหลายในประเทศไทยของเรารวมไปถึงอาหารการกินวิถีชีวิตชุมชนนะท้องถิ่นทั้งหลาย เรื่องราวคราวก่อนเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องอาหารนะคะอาหารในในประเทศไทยของเราในเอเชียอุตสาคาเนของเราเนี่ยว่ามันมีที่มาที่ไปจากการผสมผสานวัฒนธรรมของชาติต่างๆรอบบ้านเราเนี่ยนะคะที่มีอิทธิพลต่อเราแล้วก็เราก็ไปรับเอา อรัธรรมวัฒนธรรมของเขามาแล้วมาดัดแปลงเป็นของไทยข้างสำหรับไทยนะคะเป็นไทยที่รำต้นกิ่งก้านใบดอกผลรากเง่าปะปนหลากเผาหลายพันอันนี้เป็นชื่อ,อบทความของดรอกเตอร์องบรรจุนนะคะดรองคอ์บัรจุนเนี่ยอยู่คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธรพิโรธท่านได้เขียนบทความนี้ไว้ในหนังสือ ศิลป,ปะวัฒนธรรมซึ่งผู้จัดก็ไปอ่านพบล้วโอ้น่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวผู้จัดเองก็อยู่ในคณะเทคโนโลยีข้กรรากมสาตนะคะอนณาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินนะคะอาหารโภชนาการเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมและธรรมค่ากรรมนะคะงานประดิษฐ์ประดอยของเราทั้งหลายอาหารก็เป็นงานประดิษฐ์ประดอยสร้างสารรค์ของคนไทยเราอีกอย่างหนึ่งนะคะ คราวที่แล้วเนี่ยผู้จัดพูดถึงอาหารทั้งทาวทั้งหวานาปะปนกันไปนะคะไล่ไปตั้งแต่ข้าวนะะตั้งแต่น้ำพริกนะคะตั้งแต่ปาร้าตั้งแต่ไปจนถึงขนมขนะะนมของกินข้าวแช่นะคะข,ข,นขนมจีนน้ำยาชนิดต่างๆลอดช่องอันนี้ก็เป็นขนมที่น่าน่า,น,าน่าสนใจแล้วก็ยอดฮิตมาก สำหรับทั้งคนไทยและคนต่างชาตออิวันนี้จะพูดคุยถึงเรื่องแกงเลียงหัวปลีพูดถึงแกงเลียงเนี่ยคนไทยเราก็เชื่อกันว่าผู้หญิงที่คลอดบุตรใหม่ๆต้องรับประทานแกงเลียงนะคะเพราะมันเป็นสมุนไพรนะคะมันมีสมุนไพรเยอะมากมีประโยชน์กับสุขภาพแล้วก็ให้น้ํานมทําให้มีน้ํานมเยอะอะไรแล้วแต่ะะแกงเลียงหัวปลีทั้งหลายเนี่ยนะคะแกงเลียงเป็นอาหารแบบที่ฝรั่งเรียกว่าซุปนะคะ ต้องเข้าใจกันเขาว่าลฝรั่งเขามองอาหารของเราเนี่ยเขาจะเรียกตามลักษณะอาหารเนาะเขาเรียกว่าเอ๊ะแกงเลียงมันมีผักม,มีน้ําใสๆแล้วก็จะเรียกว่าซุปอาหารนั่งเดิมของคนเป็นอาหารดั่งเดิมอีกอย่างหนึ่งของคนชาวอุษาคเนของเราเครื่องเทศไม่มากนะคะเครื่องเทศในในแกงเลียงนี้มีไม่มากได้แก่กระกระเทียมพริกไทยโคกักบกะปนะะิแล้วก็ปลาย่าง หัวปลีนี่ได้มาจากต้นกล้วยนะคะซึ่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์อยู่แล้วนอกจากาใบตองจะใช้ประกอบอาหาราแล้วก็กล้วยก็ผลกล้วยกเาาเ็เอามาทำอะไรได้มากมายสารพัด<ม>เชือกกล้วยนะคะก็ทำมาจากาต,าต้นกล้วยเช่นเดียวกันส่วนแกนของลำต้นกล้วยหรือที่เราเรียกว่าหยวกกล้วยเนี่ยเราก็เอามาแกงแกงหยวกกล้วยทำอาหารได้อีก ปลีนะคะรับปลีก็ใช้มาเป็นเป็นผลอ่อนนะคะปรปลีก็คือเป็นผลอ่อนเป็นอาหารโดยเฉพาะหัวปลีเนี่ยจะกระตุ้นให้กับแม่ลูกอ่อนนะคะคนที่มีลูกอ่อนแล้วก็จะมีน้ํานม,มมากพอสําหรับเลี้ยงทารกแกงเรียงนี่ก็เป็นแกงรสเผ็ดจากพริกไทยะะก่อนการมาถึงของพริกขี้หนูที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนี้นะคะพริกชี้ฟ้าของฝรั่งนะคะ รวมถึงเครื่องเทศจากอินเดียคําว่าแกงของเราเนี่ยส่วนใหญ่ความเผ็ดจะได้มาจากพริกไทยในเบื้องต้นนะคะคําว่าแกงเนี่ยมาปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในวรรณกรรมของไตรภูมิพระร่วงนะคะของพญาลิไทยธรรมญาลิไทยท่านบันทึกเอาไว้ในไตรภูมิพระร่วงตั้งแต่ทั้งสมัยสุขโขทัยนู่นเลยนะคะว่า คนทั้งหลายอันไปเป็นบริวารพญานั้นกินข้าวกินแกงทุกคนทั้งชาวเมืองทั้งหลายอันที่หากได้ไปเองนั้นก็ดีเศรษฐีเลี้ยงให้กินทุกคนแต่ข้าวหม้อเดียวกันก็ดีกับข้าวหม้อแกงหม้อเดียวกันนั้นบม่มิรู้สิ้นสักขาบอันนี้เป็นที่มาของสำนวนชาวบ้านว่าข้าวหม้อแกงหม้อข้าวหม้อแกงหม้อคำนี้เนี่ย ถูบันทึกไว้ตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยนู่นนะคะใบไตรภูมิพระล่วงอีกแกงหนึ่งที่น่าสนใจคือแกงบวรน,นะคะแกงบวนเป็นแกงขเขมรน,นะคะบวรในภาษาขเขมรเนี่ยแปลว่าสี่เพราะปรุงจากเครื่องเทศ4ชนิดบวนมีกระเพาะามาทานโทษไม่ใช่เครื่องเทศเครื่องในค่ะเ,เพราะปรุงจากเครื่องใน4ชนิด ืนะ่องในสี่ชนิดของขมิน้นที่เอามา,าทําเป็นอาหารเนี่ยนะคะได้แก่ก,กระเพาะตับหัวใจแล้วก็หัวหมูทั้งหมดนี้เป็นเป็นเ,เนื้อหมูนะคะกระเพาะหมูตับหมูหัวใจหมูแล้วก็ตัวหัวหมูเลยเอาทั้งสี่ชนิดเนี้ยนิยมเอามาเอามาแกงนะคะนิยมแกงในงานที่ต้อง งานใหญ่นะงานบุญใหญ่ที่ต้องมีการล้มหมูทั้งตัวเงี้ยนะคะเพื่อทำอาหารเลี้ยงคนจำนวนมากโดยเฉพาะงานแต่งงานรายใดมีแกงบวนเป็นอาหารคาวจะถือว่าเป็นงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่มากเนื่องจากว่าแกงบววน,นั้นมีวิธีการทำที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะเพราะว่าเครื่องในเนี่ยมันมีความคาวมากมันจะต้องใส่น้ำคั้นจากใบพืชผักสมุนไพรเช่น เอาข่าตะไคร้ขี้เหล็กมะตูมมะขวิดแล้วก็ผักชีเนี่ยเอามาคั้นน้านะคะแล้วก็ผสมน้ำใช้ล้างเครื่องในแล้วก็นํามาปรุงด้วยเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงก็ประกอบไปด้วยหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยปรุงปรุงรสด้วยน้ําปลารานะคะในตำรับตาําราแม่ครัวหัวป่าเนี่ยนะคะเาก็พูดถึงเรื่องแกงบวนเอาไว้ว่าเครื่องในโดยเฉพาะกระเพาะหมูนั้น มันขาวจัดต้องขยำกับเกลือแล้วก็ต้มสุกแล้วล้างออกด้วยน้ำปูนใสก่อนจะนำไปแกงถึงจะหมดขาวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคแบบคนไทยนะคะคนไทยเราก็มาหาวิธีการทำยังไงให้มันไม่ขาวของอะไรที่มันขาวต้องแก้ให้ได้ให้มันหายหายขาวแล้วก็มาปรุงใหม่ให้มันอร่อยอีกต่างหากนะคะนี่คือความสามารถของคนไทย อ uh, ขนมต้มนะคะแต่เราจะพูดถึงขนมบ้างขนมต้มเป็นสวีทโคโคนัทนะคะเออ่บอลลิงบอลนะคะโฟลฟร์บอลลิงบอลก็คือเป็นลูกกลมๆนะบอลลิง mm hmm. ที่เอาไปต้มนะ,ะเป็นลูกบอลกลมๆที่เอาไปต้มนะ,ะ mm hmm. แล้วก็มีสวีทโคโคนัทคืมีมะพร้าวหวานๆอยู่ข้างในขนมต้มเป็นขนมหวานของคนมอญเขมรน,นะคะมอญเรียกว่ากวานเปิบดัดนะคะกวนเปิบดัดแปลว่าขนมดําน้ํา ขนมนำน้ำนิยมใช้ในพิธีกรรมเส้นบวงสวงบัตรพลีและก็ขนมมงคลประจำเทศกาลปีใหม่ของมอญน,นะคะส่วนเขมรนั้นเรียกว่านมแพล่อยนะคะนมแพร่ทำมาจากแป้งข้าวเหนียวโบราณใช้น้ำตาลตโตนดทำไส้ปัจจุบันทำจากน้ำตาลมะพร้าวเอ,อทำจากมะพร้าวกวนกับน้ำตาลตโตนดคือมะพร้าวที่เอาไปกวนกับน้ำตาลตโตนดมันจะออกมาเป็นสนีน้ำตาลน้ำตาลที่คนไทยเราเรียกว่าหน้ากระฉีกะคะ่ะ ต้มสุกแล้วก็จะคลุกกับมะพร้าวขูดฝอยอีกข้างนอกด้านนอกนะคะนำไอ้ลูกบอลกลมๆเนี่ยแป้งกลมๆเนี่ยที่มีไส้เนี่ยมาคลุกกับมะพร้าวาขูดฝอยอด้านนอกขเมนจะมีตำนานเล่าว่าขนมตำนานเล่าที่เกี่ยวกับขนมนี้นะคะว่าผัวเมียข้าวใหม่ประมาณคู่หนึ่งฝ่ายเมียต้องการเอาใจผัวจึงทําขนมนี้ขึ้นมาขนมต้มเนี่ยนะคะขึ้นมาผัวกลับจากไร่ นามาพบขนมที่เพิ่งยกออกจากเตาสุกกินหอมตลบไปทั่วบ้านอบอวนก็ดีใจหยิบใส่ปากรีบกลืนเนื้อแป้งเหนียวไส้ฉ่ำหวานและร้อนจัดจนติดคอผัวขาดใจขาดใจตายไปเลยขนมชนิดนี้จึงได้ชื่อว่าขนมข่าผัวอันนี้เป็นเ,เรื่องเล่าตำนานของขเขมรค่ะนะคะขนมข่าผัว ส่วนชาวเขเมรแถบสุรินจะเรียกขนมชนิดนี้ว่าอัดแซอัดแซอัดแซแปลว่าขี้ม้าเออซึ่งยังไม่ปรากฏพบตำนานของความเป็นมาของคำว่าอัดแซของชาวสุรินนะคะ,ะรู้แต่ว่าตำนานที่มาของขนมข้าผัวของชาวเขเมรก็คือตันนี้ขนมต้มเนี่ยนะคะอีกอันหนึ่งคืเหนียวหน้ากรอยเอออันนี้ขนมโบราณอย่างนี้นะ,ะขนเหนียวหน้ากรอยบางท่านไม่รู้จักกรอยนะคะ ลอยเป็นพืชชนิดหนึ่งพืชเป็นหัวนะคะเป็นหัวอยู่ในดินชนิดหนึ่งข้าวเหนียวเป็นคือการนําเอาข้าวเหนียวมูลหน้าต่างๆนี่แหละที่ที่เราเคยทานจากข้าวเหนียวหน้าหน้ากุ้งหน้าปลาหน้าสังขยาเนี่ยนะคะข้าวเหนียวหน้าต่างๆนั้นเป็นขนมหวานยอดนิยมของคนไทยเช่นเดียวกันข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวเผือกข้าวเหนียวถั่วดําข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวหน้าปลาหน้ากุ้งใน ชนบทเนี่ยกลอยเป็นพืชกินกินหัวนะคะคือตระกูลมันที่เรากินหัวที่อยู่ที่อยู่ใต้ดินเนี่ยพืชกินหัวที่คนโบราณหรือคนในยุคข้าวยากหมักแพงนิยมกินต่างข้าวคือการมูนข้าวเหนียวก็จะเรื่องปกติทั่วไปนะคะแต่กลอยเนี่ยจะกินด้วยนั้นต้องเอาเอาไปตากแห้งนะคะเอาไปตากให้แหง้งคือหั่นเป็นแผ่นๆแ,แ,แ,แล้วก็ไปตากแห้งเก็บเอาไว้เพราะว่าหาก กลอยเป็นพิษเนี่ยกลอยสดเนี่ยกินไม่ได้นะคะมันจะมีพิษต้องหาของสดเนี่ยนำกลอยสดๆมาหั่นๆแล้วก็ไปตากให้แห้งก่อนให้มันคลายพิษก่อนต้องแช่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ล้างเอาอยางสีขาวๆออกให้หมดแล้วก็หากว่ากลอยแห้งเนี่ยให้เอามาแช่น้ำสักพักหนึ่งมันก็จะอิ่มน้ำขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะ กินกับข้าวเหนียวมูลมะพร้าวขูดโรยงาทุกวันนี้เนี่ยหากหากรอยทานยากมากนะคะเพราะว่ากลายเป็นของดีของแพงซึ่งคนก็โหยหาอาดีตก็จะหารับประทานกันมักจะหาได้เฉพาะในตลาดนัดคนเดินสมัยโบราณเนี่ยนะคะหรือว่าตลาดนัดท้องถิน่นที่มีเอก,เอก,เอกลักษณ์อัต,ตลักษณ์เฉพาะของตนเองเพราะว่า ทั่วไปไม่มีแล้วนะคะกลอยไม่มีใครปลูกแล้วจริงๆสมัยก่อนเนี่ยจะกินกลอยเนี่ยต้องเข้าป่านะคะขึ้นเขาเข้าป่าไปขุดไปขุดกลอยไปหามาเพราะมันเป็นพืชธรรมชาติกินหัวที่อยู่ในป่าไม่ปลูกไม่ค่อยขึ้นนะคะต้องขึ้นเองตามธรรมชาติอ่าหันไปดูเรื่องข้าวสไตล์อิสลามบ้างนะคะอาหารไทยข้าวหมกแพ้เ,เราเรารับมาจากอะไรข้าวหมกแพ้อ บบยานีนะคะออกเป็นภาษาของของเขาเนี่ยภาษายาวีของเขาเนี่ยบาบยานีเป็นข้าวกับเนื้อแพะนะคะเช่นเดียวกับข้าวหมกไก่เลยแต่ว่านิยมหุงด้วยข้าวบาสมาตินะคะของอินเดียคือข้าวหมกแพะเนี่ยจะใช้ข้าวของเราเนี่ยข้าวข้าวเจ้าเนี่ยข้าวข้าวสวยเนี่ยนะคะหุงผสมกับข้าวของอินเดีย ข้าวอินเดียจะเม็ดไม่เหมือนของเรานะคะ่ะเครื่องเทศก็ได้แก่กะวานการพลูอบเชยยี่หลา่าย่านฟรัน่นจันเทศพริกแห้งพริกไทยดําแล้วก็ลูกผักชีเป็นการปรุงที่ใส่เครื่องปรุงทุกชนิดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยลงในหม้อแล้วก็หม้อใบเดียวกันเนี่นะคะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยเอาลงไปในหม้อหม้อใบเดียวเลยแบบของชาวอาหรับหรือว่าชา,ชาวเปอร์เซียเนี่ยนะคะ ที่เราเรียกมอแขกน,นะเราเรียกมอแขกเชื่อกันว่ามีต้นกําเนิดจากประเทศเยเมนแถวเยเมนก่อนที่ถูกส่งต่อไปให้กับชาวมุสลิมในอินเดียและปากีสถานจนขยายผลนำมาอรารยธรรมการกินข้าวหมกเนี่ยมาถึงอุตสาคเนบ้านเราในราวพุทธศตวตรรษที่22ปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์สาย ตระกูลเชกอมัดนะคะท่านเชกอมัดคือเจ้าพญาบวรราชนายกนะคะต้นตระกูลบุญนาคต้นตระกูลบุญยรัตกรินเนี่ยนะคะพ่อค้ามุสลิมเปอร์เซียที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยาในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับราชการในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะคะมีลูกหลานเป็นขุนานางหลายคนนะคะมีทายาตรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นสี่คนหนึ่งนะคะทายารุ่นสี่คนหนึ่ง ที่ได้เป็นพญาเพชรพิชัยจางวางกลมล้อมพระราชวังหลวงได้ทูลขอตามเสด็จไปนมัสก,การพุทธบาทเหมือนคุณนางอื่นๆทั่วไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หบร,รมโกศทรงติ่งว่าไม่เหมาะมั้งเพราะเจ้านะเป็นมุสลิมพญาเพชรพิชัยจึงเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาเพื่อให้ได้โดยเสด็จตามไปนมัสก,การพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบรุรีแล้วก็ ตระก,กูลทางสายนี้ก็เลยหันมานับถือพุทธศาสนาเป็นาทางสายบุญนาคนะคะที่นับถือพุทธรับราชการระดับสูงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือแกงกะหรี่ค่ะแกงกะหรี่ curry เป็นอาหารของชาวทมินอินเดียตอนใต้นะคะอินเดียตอนใต้เรียกว่ากะหรี่เพราะ curry, คารี y คาเนี่ยออกเสียงแบบทมินตอนใต้นะ,ะอ่านว่าคารีแปลว่าข้นค่ะ คำว่าคารีแปลว่าข้นซึ่งก็จะหมายถึงน้ำแกงที่มันมีส่วนผสมและเครื่องเทศแบบเข้มข้นมากต่อมาแกงกะหรี่เนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่อินเดียทั่วไปเลยทั้งประเทศเลยแพร่หลายสู่ชาวเอเชียโดยรอบรวมถึงขยายไปถึงยุโรปตะวันตกด้วยนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่ารับผ่านมาทางชาวเปอร์เซียหรือชาวมุสลิมในอินเดียโดยมีการบันทึกในจดหมายเหตุ ความทรงจําของกรมหลวงนรินทร์ทวีนะคะกรมหลวงนรินทร์ทวีได้เขียนบันทึกเอาไว้กล่าวถึงในบางช่วงบางตอนว่าสําหรับพระทหารพระสงฆ์ในงานสมโพธพระแก้วมรกตนอกจากอาหารไทยแล้วยังมีอาหารที่ปรุงด้วยเครื่องเทศแบบอิสลามเป็นไปตามความนิยมในแต่ละวัฒนธรรมโดยมากจะประกอบด้วยหอมกระเทียมตะไคร้ลูปผักชียี่หล่าขมิน้นลูกสั์ กวางการพลูอบเชยจันเทศขิงและพริกไทยดั้งเดิมนิยมแกงกับไก่เนื่องจากชาวทมินนับถือฮินดูไม่กินเนื้อวัวและถูกจริตชาวมุสลิมตอนที่มาดัดแปลงให้เป็นอาหารหลากหลายของชาวมุสลิมก็มีการใส่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อกุ้งอะไรลงไปนะคะกลายเป็นสไตล์ไทยแกง กะหรี่แบบคนไทยก็ใส่กะหรี่กุ้งกะหรี่แล้วเราก็มาประยุกต์เป็นของไทยเราได้ได้ในที่สุดแบบสไตล์คนไทยนะคะอะ่ขนมอีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากๆเรารู้จักกันดีคือลูกชุบค่ะลูกชุบฟรุตเชฟนะคะฟรุตเชฟมังค์บีนก็คือไส้รูปทรงเป็นผลไม้แต่ว่าไส้เป็นถั่วนะคะเป็นขนมหวานของชาวแคว้น อลาการวีนะคะอลาการวี i, i, นี่ของโปรตุเกสนะคะเอ่อโปรตุเกสเนี่ยทำมาจากมเมล็ดอัลมอนด์ใน,นดั้งเดิมของโปรตุเกสเขาทำมาจากมเมล็ดอัลมอนด์บดวกวนกับน้ําตาลนะคะปั้นเป็นรูปต่างๆสําหรับแต่งหน้าเค้กพอค้าชาวโปรตุเกสนําเข้ามายังอยุธยาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชคนที่มีความสําคัญก็คือมารี ปิยาเดรกิมามารีปิยาเดอร์กิมาหรือเท้าทองกีมาที่เรารู้จักกันดีนะคะเป็นเชื้อสาย in, อินเออญ่ปุ่นโปรตุเกสเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นโปรตุเกสนะคะเป็นภรรยาของเจ้าพยาวิชยเยนหรือคอนสแตนตินฟอนคอนนะคะทำร,รมาที่ชาววิเศษหรือแม่ครัวประจำราชสำนักคือในสมัยกรุงศรีอย่านี่เขาเรียกห้องเครื่องเนี่ยนะคะแม่ครัวเนี่ยราชสำนักว่าชาววิเศษ วิเศษสะกดด้วยวอลแวนสระอิสระเอสอเส,สือทอทหารนะคะชาววิเศษก็คือแม่ครัวประจำราชสำนักจากพื้นฐานขนมไทยที่เดิมมีแต่เพียงแป้งน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวก็ได้เพิ่มไข่ลงไปในขนมคือเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยคนไทยเราเาถือว่าไข่เป็นของขาวนะคะจะไม่เอามาทำขนมเด็ดขาดนะคะจะมีแต่แป้งน้ำตาลมะพร้าวเท่านั้นที่เอามาทำขนม เท่าทองกีบม้าเนี่ยเป็นคนที่ประยุกต์เอาไข่เนี่ยเข้ามาผสมในประเภทขนมแล้วก็ขนมอบทั้งหลายนะขนมอบก็คือเบเกอรี่นะคะรว,วมทั้งวิธีการอบที่เป็นเทคโนโลยีของการอบอาหารทําอาหารของโปรตุเกสเ,เกิดนวัตกรรมอาหารแล้วก็อาหารชนิดใหม่ๆอีกขึ้นมากมายหลากหลายมากด้วยความความที่คนไทยเราก็เอามาครีเอทนะคะจากขนมอบทั้งหลายใส่ไข่ผสมไข่เข้าไปปุ๊บ กลายเป็นขนมไข่ขนมผิงขนมไข่เตา่าขนมม้อ,อกแกงสำปันนีทองหยิบทองหยอดฝอยทองตะกูลทองทั้งหลายนะคะขนมทองพรุทองโปร่งทองม้วนนะคะรวมไปถึงสังขยาและก็รวมไปถึงขนมลูกชุบอันนี้ด้วยที่นําเอาถั่วเขียวนะ,ะถั่วเขียวมาเอาใช้แทนอัลมอนนะคะใช้แทน มเมล็ดอัลมอนด์ถึงราคาแพงนะหายากเอาถั่เขียวมาปั้นให้เป็นรูปผลไม้ต่างๆแต้มสีให้เหมือนผลไม้จริงๆแล้วก็ชุบวุ้นให้มันใสๆนะคะวุ้นตึ้งแต่เดิมนั้นเนี่ยทํากันเฉพาะในวังเท่านั้นนะคะเออ่ทำเอาไว้แจกเด็กๆที่เป็นชาววังในเทศกาลต่างๆต่อมาก็แพร่หลายออกสู่ประชาชนทั่วไปข้างนอกนะคะคุณกมนภูลสวัสด์ได้สืบค้นเอาไว้เมื่อปี2500 56ที่พูดถึงขนมลูกชุบว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยจากขนมชาววังนะคะแล้วก็มีวิฒนาการมาตั้งแต่ครั้งเท้าทองกีบมาในสมัยกรุงศรียาสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นเป็นแม่ครัวราชสำนักก็ประยุกต์อาหารทั้งหลายเกิดขึ้นอีกมากมายในเมนูอาหารไทยสำหรับแม่ครัวหัวป่าแล้วก็สำนักในครัวของ พระราชวังนะคะในพระราชสำนักทั้งหลายอาหารในราชสำนักที่เราเรียกว่าอาหารในราชสำนักทั้งหลายจนถึงปัจจุบันนี้อาหารชาววังเราจะเรียกาอาหารชาววังเป็นต้นนะคะวันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครมงแล้วนะคะติดตามเรื่องราวของอาหารไทยประยุกต์มาจากไหนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรรากเง่ามาอย่างไรได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญรั์กลินต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ